ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะพร้อมประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีตักบาตรพระสงฆ์89รูปและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2563ค่ะที่มณฑลพิธีทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานีนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนางยุภาพรวิทูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีตลอดจนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและข้าราชการประชาชนนักเรียนนักศึกษาร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์89รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2563เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานาประการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยการรักษาความมั่นจากนั้นในช่วงค่ำนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยข้าราชการศาลอัยการตำรวจทหารพนักงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่ากาชาดจังหวัดพ่อค้าและประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกหมู่เหล่ารวมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปประการนำความผาสุกมาสู่พระสงฆ์นิกรชาวไทยตลอดมานายสิริกิติ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี